ลดน้ำหนักกับทำครูสเคาติ้งต่างกันยังไงคะวันนี้นะคะหมอยาดาก็จะมาเล่านะคะว่าความแตกต่างระหว่างการทำครูสเคาติ้งกับการลดน้ำหนักเนี่ยมันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงค่ะเมื่อเรานะคะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะจำนวนเซลล์ไขมันเนี่ยก็จะคงที่นะคะเช่นสมมุติว่ามีเซลล์ไขมันอยู่100ตัวเนี่ยก็จะมีคงที่อยู่ที่100ตัวนั้นค่ะไปจนตลอดชีวิตเลยแต่เมื่อน้ำหนักเรานะคะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะเจ้าเซลล์ไขมันเนี่ยก็สามารถที่จะขยายขนาดให้เป็นฟองใหญ่ได้นะคะหรือว่าลดขนาดให้เล็กลงนะคะตามกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของเราค่ะแต่จำนวนเนี่ยจะคงที่อยู่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนไปตลอดชีวิตของเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการลดน้ำหนักหรือการที่เราน้ำหนักลดลงเนี่ยค่ะก็คือการลดขนาดของเซลล์ไขมันนะคะลงนะคะจึงทำให้สัดส่วนของเราเนี่ยมันลดลงทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราเพิ่มกลับคืนขึ้นมาค่ะเซลล์ไขมันนะคะก็สามารถขยายขนาดกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมค่ะจะต่างจากการสลายไขมันด้วยการทำครูสเคาติ้งนะคะการทำครูสเคาติ้งเนี่ยคือการกำจัดไขมันอย่างถาวรนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นโดยใช้หลักการที่แช่แข็งนะคะเจ้าเซลล์ไขมันนะคะด้วยอุณหภูมิติดลบ11องศานะคะในเวลา 35-45 นาทีนะคะเพื่อให้เซลล์ไขมันเนี่ยตายไปนะคะจะแตกต่างจากการลดน้ำหนักก็คือว่าการทำครูสเคาติ้งเนี่ยสมมุติว่าเซลล์ไขมันเราเนี่ยมีจำนวนคงที่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยู่ที่100เซลล์ใช่ไหมคะการทำครูสเคาติ้งเนี่ยคือการลดจำนวนเซลล์ไขมันลงโดยการทำ1ครั้งเนี่ยเซลล์ไขมันจะลดลงถึง 27% ค่ะเช่นเรามีไขมันอยู่100ตัวนะคะในการทำ1ครั้งเนี่ยไขมันก็จะหายไปประมาณ 27% ตามงานวิจัยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบก็คือการทำครูสเคาติ้งนะคะจะเป็นการลดจำนวนเซลล์ไขมันในร่างกายเราลงอย่างถาวรนะคะจะต่างจากการลดน้ำหนักก็คือว่าการลดน้ำหนักเนี่ยไม่ได้ลดจำนวนเซลล์ไขมันลงแต่เป็นการลดขนาดของเซลล์ไขมันลงค่ะแต่ถ้าถามหมอนะคะทำไมเราต้องเลือกคะเราก็ทำทั้งครูสเคาติ้งแล้วก็ลดน้ำหนักไปพร้อมๆกันไปด้วยเลยค่ะเพื่อที่จำนวนเซลล์ไขมันก็จะได้ลดลงด้วยส่วนขนาดฟองของไขมันก็ลดลงด้วยอีกเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็ยิ่งเยอะขึ้นค่ะใครนะคะมีปัญหารูปร่างที่กังวลใจนะคะใส่ชุดแล้วรู้สึกว่าไม่สวยนะคะไม่มั่นใจนะคะก็มาปรึกษาหมอได้นะคะที่ดร.ยาดาคลินิกค่ะ